ที่ทาง True Corporation ค่ะประกาศทีมชนะเลิศจากโครงการ E-Waste Hack BKK 2024เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนกรุงเทพนะคะในการเฟ้นหาสุดยอดไอเดีย New Gen ที่สะท้อนถึงดิจิตอลทาเลนต์ในการปลูกขยะ E-Waste ให้คืนชีพพร้อมต่อยอดนวัตกรรมสู่การใช้งานได้จริงค่ะปิดฉากอย่างสวยงามสำหรับโครงการ E-Waste Hack BKK 2024เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นจริงของคนกรุงเทพมหานครซึ่งจัดโดยบริษัท True Corporation จำกัดมหาชนร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตสวีเดนประจำประเทศไทยกรุงเทพมหานครคณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและบริษัทSK Test Thailand จำกัดในการเฟ้นหาไอเดียมาต่อยอดพัฒนาเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถใช้งานได้จริงครอบคลุม1ใน4ด้านได้แก่การศึกษาสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและสาธารณสุขโดยการแข่งขันแบ่งเป็น2ประเภทได้แก่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและปวช.และระดับอุดมศึกษาโดยรางวัลชนะเลิศระดับอุดมศึกษาได้แก่ทีมปักกะป๊อกส่วนรองชนะเลิศอันดับ1ทีม AII และรองชนะเลิศอันดับ2ทีม BKK บินสำหรับทีมชนะเลิศระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและปวช.ได้แก่ทีม One Day Miracle Plus ส่วนรองชนะเลิศอันดับ1ทีม Industrial และรองชนะเลิศอันดับ2ทีม Extreme Xก็รู้สึกว่าขอบคุณพี่ๆทูขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ทำการจัดงานนี้แล้วก็ทำการตัดสินแล้วก็เห็นถึงความตั้งใจในการทำผลงานของเราค่ะTrue Corporation Tech Company ที่มุ่งมั่นสรรสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยประสบการณ์การใช้งานเทคโนโลยี 5G บนเครือข่ายที่ครอบคลุมเพื่อยกระดับสังคมไทยโดยโครงการ E-Waste Hack BKK 2024คือหนึ่งในการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ทางความคิดสู่โอกาสเติบโตเป็นต้นไม้แห่งนวัตกรรมสิ่งที่น่าประทับใจที่สุดสำหรับโครงการนี้ในวันนี้ก็คือน้องๆทั้ง3ทีมไม่เพียงแต่สามารถจะเปลี่ยนขยะอิเล็กทรอนิกส์สิ่งที่เขานำเสนอเป็นสิ่งที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถจะช่วยลดผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วยเราเชื่อมั่นว่าน้องๆทั้ง197ทีมที่เข้าร่วมโครงการกับเราและน้องๆทั้ง3ทีมในวันนี้สามารถจะเป็นผู้นำที่ดีในการสร้างการเปลี่ยนแปลงหรือ Good Change Leader ให้กับสังคมไทยและสังคมโลกได้อย่างแน่นอนค่ะโดยในปีนี้ E-Waste Hack BKK 2024มีรางวัลพิเศษทีมชนะเลิศระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและปวช.โดยทุกคนในทีมจะได้สิทธิ์เข้าศึกษาต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมระบบ IoT และสารสนเทศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังส่วนทีมชนะเลิศระดับอุดมศึกษาจะได้รับทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทเต็มจำนวนสาขาวิศวกรรมระบบIoT และสารสนเทศคณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเที่ยงนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของทาง TNN ช่อง16เพื่อไม่พลาดข่าวสารรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ